ลูกไปใส่ปิดประตูให้หน่อยตอนนี้กำลังจะพาเข้าพายเดินเล่นนะฮะครับคลิปนี้มาดูนะครับหลังจากที่หายตกมันนะครับทุกคนเราจะมาดูควานต้านะครับพาพ่อพายเดินเล่นนะครับยืดเส้นยืดสายนะหลังจาก2เดือน3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตกมันไม่ได้เดินไปไหนเลยนะครับวันนี้จะพาพ่อพายไปเดินเล่นนะครับเป็นยังไงบ้างช่างต๋องพาพ่อพายเดินเล่นครับผมมีความมั่นใจขนาดไหนโอ้ 100% 100% ครับข้างในก่อนเดินข้างในก่อนเดินข้างในก่อนบอกอ๋อเดินด้วยกันโอ้เราเป็นกองเชียร์นะโอ้โอเคอ่ะปลดเลยฮะปลดโซ่ทั้งหมดเลยฮะนี่ฮะควันตั้มควันเพียวนะครับ3คนช่วยกันดูแลพ่อพายพ่อพายดีใจไหมจะได้เดินเล่นแล้วโอ้เอเจนต์สวยนะเพราะว่าถ้าจะป่วยเขาจะได้พาเที่ยวโอ้ลุงฟูก็มาให้กำลังใจพี่ไทยก็มาให้กำลังใจพี่วีระก็มาให้กำลังใจโอ้โหครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ครับมาดูคลิปนี้พ่อพายจะเดินเล่นแล้วไม่ยอมขี่ช้างเลยอันนี้ซัมเปิลให้เดินก่อนนะครับทดลองก่อนนะครับทดลองเดินก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะปลดโซ่ทั้งหมดเลยนะฮะเดี๋ยวไปอาบน้ำครับครับนี่คือบรรยากาศที่ลุงนรุรักษ์ครั้งต้องทำตะบนห้วยแห้งเพื่อแข่งคอยทางวันสระบุรีครับจะเดินไปไหนครับอ่ะยังไงก็มีเสียงเพลงเข้ามาเป็นระยะอยู่ช่วงนี้อุ้ยสวยค่ะพี่น้องสวยมากเลยตอนนี้ทีนี้ก็จะปลดออกทั้งเส้นนะฮะไม่มีพันธนาการนะวันนี้ถือว่าวันแรกครับเป็นทดลองให้เดินโดยไม่มีโซ่ตรวนจะเป็นอย่างไรบ้างหลังจากตกมันมา3เดือนนี่ครับขวัญตามกำลังแกะโซ่ที่ขาหน้าคู่หน้าของพ่อพายออกนะฮะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ครับมาดูพ่อพายเดินนะครับหลังจากที่ตกมันมาหลายเดือนนะฮะจะเป็นอย่างไรไม่เล่นเบลโซนิกอ่ะ
กำลังแกะอยู่นะฮะพันธนาการออกแล้วนะครับก็ถ้ากับว่าตอนนี้นะพ่อพายก็ไม่ได้ล่ามโซ่แล้วเดี๋ยวไว้ข้างหนึ่งเดี๋ยวไว้ข้างหนึ่งนะครับเอาละครับโอ้โหก้าวยาวมากก้าวยาวมากตอนนี้พอปล่อยออกข้างสองข้างแล้วก้าวยาวมากโคตรเป็นอิสระเลยสวัสดีครับคุณมนทิชาวันนี้ก็จะสวยงามครับโอ้โหโอ้โหกดธนากาศออกแล้วนะฮะทุกคนครับนี่นี่โอ้โหแดดส่องสวยงามมากโอ้โหยังไม่ได้กดโซ่สักทีเดียวนะครับยังมีโซ่ยาวหลายสิบเมตรอยู่เพื่อให้ถ่วงน้ำหนักนะครับเพราะว่าอาการตกมันก็อยู่ที่ประมาณ 90% นะฮะโอ้โหหลายคนก็ตื่นเต้นนะฮะแอบก็ยังตื่นเต้นเลยครับตอนนี้ฮะที่จะเห็นพ่อพายเดินนะครับจะเริ่มให้เดินออกกำลังกายเตือนใจคุณนราธีนะครับเรามาร่วมส่งกำลังใจให้กับพ่อพายนะครับจะเดินโดยที่ไม่มีโซ่ล่ามทั้งสองข้างนะจะล่ามสองข้างเลยถ้าในตรวจแล้วไม่ถูกไม่เป็นไรงวดหน้าเป็นอย่างไรมาดูกันเดินนะครับทุกคนครับโอ้ไม่มีโซ่ก้าวยาวมากครับพับปุ๊บพับเลยไวมากครับ
ไปไม่ได้นะโอ้โหเท่มากเลยค่ะพี่น้องขาข้าวยาวมากเพื่อใครบอกว่าพ่อเดินไม่ได้เดินไวมากมาดูซะเลยราคาเดินได้นะอยู่บริเวณสนามออกไม่ได้อย่างนี้ก็คือภาพบรรยากาศก็ระยะใกล้ๆก่อนนะครับเพราะว่าคุ้มไม่ออกเดินครั้งแรกเดี๋ยวให้ท่านอาการปกติก่อนก็จะภูมิระวังภูมิเราไม่ตามไปนะเราจะซูมเอานะครับทุกคนครับเราจะซูมเอานะฮะเพราะว่าตอนนี้พ่อภัยมีไม่มีพัฒนาการแล้วนะครับโอ้นะแชร์ให้แล้วค่ะขอบพระคุณครับคุณมนทิชาดีใจจังเลยที่แชร์ให้ขอบพระคุณมากมากเลยแล้วก็เรามาดูนะครับพ่อพายเดินอย่างเป็นอิสระครับตอนนี้อุ่นกำลังไปเกี่ยวเอาใบอะไรนะหญ้าเนเปียร์นะที่อยู่ริมรั้วด้านนู้นนะกินอยู่นะฮะอย่างมีความสุขนะฮะโอ้โหการเดินของพ่อพายโอ้โหเกิดเรื่องไปหญ้าเนเปียร์ริมรั้วครับที่กำลังแตกยอดออกมาพ่อพายเงียบเลยนะครับก็เดินไม่เสียเที่ยวนะครับก็จะแวะกินหญ้าเนเปียร์ข้างทางด้วยได้ตกใจชื่นใจจังเลยได้กินหญ้าธรรมชาตินี่ครับหญ้าเนเปียร์ฮะโอ้สุขภาพแข็งแรงค่ะพี่น้องค่ะไม่ต้องเป็นห่วงเลยค่ะไม่ต้องเป็นห่วงเลยปุ๊บแล้วก็เดินกลับนะเดินกลับเดียวยูเทิร์นนี่ก็จะเป็นการเดินระยะสั้นก่อนถ้าวันหลังก็ไม่มีปัญหาอะไรก็จะปลดโซ่ทั้งหมดและให้เดินด้านหลังด้านหลังที่เป็นทุ่งนาก็จะให้เดินออกไปด้วยเลยนะเป็นการเดินระยะไกลเพิ่มขึ้นนะนี่ฮะมุมนี้ก็ถือว่าโอเคมากเลยต่อไปก็แวะกินหญ้าเดเปียข้างทางชายชุดดำก็อยู่ริมนี้นะครับหญ้าเดเปียอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยนะที่หนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวรอบที่สองนะครับเดินกลับไปกลับมานะ
พายรีแลกมากช่วงนี้นะครับสุดยอดเลยพอพายรีแลกแล้วนะครับสุขมากนะครับตอนนี้ในการเดินย่างริ้วอะไรโอ้โหชูงวงอย่างมีความสุขครับโอ้โหเล่นฝุ่นนะตอนนี้นะฮะที่ชมอยู่ส่งหัวใจพลังบวกเข้ามาครับเพื่อเปิดการมองเห็นนะใครที่ยังไม่แสดงตัวตนนะส่งหัวใจพลังบวกเข้ามาได้ครับคนละ3ดวงนะดูพ่อพายเดินนะครับพี่สมัยครับผมพี่สมัยป้าหน่อยนะครับคุณขานิดนะข้างทางเนาะยากนะครับก็เลยจะเอาโซ่ขึ้นไว้บนคอเนาะจากทดลองแล้วพ่อพายไม่มีทีท่าอะไรนะก็จะจ้อนโซ่ให้สั้นเข้านะครับแล้วก็คุณจินดาคุณราตรีกราบพ่อภัยเอกชัยรัศมีนันท์และบรรดาดีใจจังเลยที่พ่อมีอาการดีขึ้นแล้วพ่อเดินไวมากครับผมตอนนี้ปลดโซ่แล้วครับเดินไวๆนี่ฮะเดินสะดวกเลยครับตอนนี้
ขึ้นแล้วเอาละเริ่มแล้วใช่ไหมเริ่มมาโซขึ้นได้แล้วง่างสบายแล้วสวัสดี29ท่านครับผมเข้ามาแล้วฝากกดไลค์นะครับให้กับช่องเนาะเพื่อเปิดการมองเห็นนะครับแล้วก็ส่งหัวใจพลังบวกเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับมาดูพ่อพายเดินนะครับโดยที่มีซอโร่นะครับทั้งสองข้างเนาะกดโซ่แล้วครับพี่สมัยครับกดโซ่แล้วเดือนกว่าเกือบ4เดือนนะครับเห็นควานช้างบอกที่ล่ามโซ่ไว้นะแม่เดินแบบสะดวกแบบนี้นะต่อไปจะเห็นภาพการเดินออกกำลังกายของพ่อพายทุกเช้านะก็จะมีควานท่าพาเดินนะเดินเลาะเดินเล่นนะครับเพราะว่าพ่อพายเริ่มหายตกมันละ 90% ไม่ได้ออกแล้วเนี่ยเดินไปเดินมานะครับวันนี้ทดลองเดินก่อนเอาละครับพอพายกินกระถินนะฮะกระถินแล้วนะฮะตอนนีโอ้เจ้าโอ้เจ้าหยอดปะสวัสดีครับทุกคนดูได้ดูนายสวัสดิ์เขาก่อนนายรู้ตัวตัวตัวนะก่อนเนี่ยเอาครับนะครับตอนนี้ฮะสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราสนุกสนานกันนะครับแล้วนะครับเอายอดใบยอดหญ้าเนเปียฮะตอนนี้ใบตำลึงใบตำลึงด้วยโอ้โหวันนี้อาหารมื้อเย็นของพวกพระเอกคือผักตำลึงผักตำเนียนผักตำลึงใบตำลึงด้วยนะตอนนี้ใบตำลึงบานเท่าสุดยอดเลยยอดอ่อนเลยไปเบิ่งลงเรือนไหนปะตอนนี้ดูเดินไปข้างบนนะทีนี้ครับครับยังทายทั้งหนานะยังจะกินจากสร้างแน่น้อยนะพี่น้องแต่พวกเห็นนี่พวกที่เดินข้างหลังนี่ก็ดูดิไม่ถึงมีถึงควันถึงโดยเฉพาะเสื้อดำต้องการความปลอดภัยต้องบอกเนี่ยหน่วยรักษาผมสึกนะเนี่ยนี่ฮะกำลังเดินขึ้นนะฮะปวดขึ้นเดียวขึ้นบนแล้วนะใช่ขายพอจะแวะทักทายกองทางด้วยเรื่องดีๆแล้วนะครับทุกคน
ราดูแต่พระเอกยืนใช่ไหมตามคุณนั่งปกติเดินเห็นวะเห็นประธานใหญ่ประธานพันสายคุณนั่งตัวยางเลยสวัสดีครับเดินแล้วครับทุกคนครับไปเจอวัตถุมงคลครับเจอวัตถุมงคลแล้วนะครับตอนนี้ฮะแวะเจิมร้านกล้วยหน่อยเร็วเจิมหลังคาโรงเรียนหน่อยพ่อพายแฟก่อนพ่อพายกินกาแฟกับพ่อเองร่างกาแฟก่อนแล้วเดี๋ยวเอาทุ่งถุงหมอกันอันโอ้โหฮะเตรียมร้านกาแฟก่อนเจิมร้านกาแฟแล้วนะครับร้านทองคำข้าวแม่มาบาดีบาดีมาเลยพอพายกลัวฮะกลัวถนนฮะได้ยินเสียงรถไปแล้วนะฮะไม่มาแล้วนะขอลังคาหน่อยขอลังคาหน่อยเจิมร้านกาแฟช้างทองคำนะฮะไปค้าขายเจริญรุ่งเรืองนะครับ
ไม่เจอไม่เจอไม่เจอไม่บอกไงเห็นเงาเจ้าของคืนตุ่มแสบเห็นแลนด์มากผมรู้ว่ามันเป็นอย่างเงี้ยเห็นเงาเจ้าของโดดหลบก่อนหลบก่อนเจิมร้านกาแฟนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เจิมกล้วยร้านปลาทองให้ด้วยนะครับแล้วก็จะเดินกลับหลักแล้วไหนเจิมร้านขายวัตถุมงคลหน่อยโอ้วันนี้ได้คุ้มค่ามากเลยค่ะวันนี้ตอนแรกว่าจะกลับทีนี้ด้วยความมีบุญเนาะด้วยความมีบุญก็เลยได้ถ่ายต่อนะคะตอนแรกจะกลับเพราะว่าได้ยินเสียงเพลงว่าปิดกลับบ้านดีกว่าที่ไหนได้เนี่ยคนมีบุญเขาเรียกว่าคนมีบุญเนาะขอพายเดินนะครับได้รอบ3เดือนกว่า4เดือนรอบ3เดือนกว่าที่ช่วงกับน้องท่านได้เคยไปไหนเลยครับกลับหลักนะครับวันนี้สำเร็จลุล่วงผ่านไปด้วยดีในการซ้อมเดินของพ่อพายหลังจากเริ่มหายตกมันนะครับกว่าที่ผ่านมาตลอด3เดือนจะล่ามไว้นะแต่วันนี้ก็จะเริ่มปล่อยแล้วฮะI'm not sure.
ียบร้อยถือว่าสำเร็จลุล่วงไปได้ดีครับโซ่ข้างเดียวนะครับฝนตาบอกให้ระวังนะให้ยืนเพื่อระวังให้เป็นไรยิงลูกไกลๆนะครับปล่อยโซ่ตกลงไปโซ่ขาเนาะปล่อยโซ่ขา